สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH นะครับคลิปนี้ผมจะมาไกด์ดันเจียนนะครับแหล่งกำเนิดทัพปีศาจบอสที่1นะครับดันเจียนนี้มีบอส2ตัวแล้วมีมินิบอส1ตัวนะครับก็จะเรียกว่า3ตัวก็ได้นะครับอันนี้เป็นบอสที่1บอสที่1นะครับเมคานิกการเล่นแบ่งหน้าที่ออกเป็น3นะครับ3หน้าที่ก็คือ1แทงค์นะครับแทงค์สำคัญมากๆบอสนี้นะ2คนบล็อกลูกบอลนะครับ3คนเรียกว่าเซฟคนเซฟนะครับคนเซฟเรียกว่าเซเวอร์นะหน้าที่ก็คือแทงค์เนี่ยแทงค์บอสนะครับจาก12นาฬิกานะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วส่วนคนที่บล็อกลูกบอลนะครับให้สังเกตจากแผนที่นะครับดูมินิแมปควรเปิดมินิแมปอันใหญ่เลยนะแล้วทำให้มันลางๆไว้นะครับมันจะมีจุดที่ลูกบอลออกมันจะอยู่ที่2นาฬิกานะครับแล้วก็6นาฬิกาแล้วก็10นาฬิกานะครับประมาณนี้ทิศทางประมาณนี้นะครับทีนี้ใครนะครับแบ่งหน้าที่ว่าใครรับผิดชอบบล็อกลูกบอลที่2นาฬิกานะครับใครรับผิดชอบบล็อกลูกบอลที่6ใครรับผิดชอบบล็อกลูกบอลที่10เวลาต่อสู้เนี่ยให้ยืนนะครับให้ยืนที่ตรงนั้นแล้วก็ต่อสู้ส่วนบอสแทงบอสแบบบังคับให้บอสหันหน้าหันหลังอยู่แค่12นะครับ12กับ6เต็มที่ไม่เกินนี้นะแต่จริงๆคือต้องให้บอสหันหน้ามา12แล้วแหละนะครับแล้วก็เล่นกับบอสไปนะครับงั้นก่อนอื่นเรามาดูแมคานิกที่แทงต้องเจอก่อนนะครับแมคานิกแรกคือฟัน3ทีนะครับบอสจะฟัน3ที 1, 2, 3โดยที่ทีที่3จะทำให้เรากระเด็นนะครับแมคานิกเพิ่มเติมคือเมื่อแทงออกห่างจากบอสเมื่อไหร่นะครับบอสจะกระโดดใส่เลยนะบอสจะกระโดดใส่แทงทำให้เกิด AOE รอบห้องนะครับทำให้เกิด AOE ล้มนะครับล้มกระเด็นในรอบห้องถ้าเกิดจะต่อต้านด้วยการโฮมูนบล็อกหรือว่าจะฟอสจะหลบ QE อะไรก็ตามแต่ก็จะไม่เกิดสถานะผิดปกติแต่ยังไงก็ตามเราจะติดสแต็กนะครับมันเป็นสแต็กที่ดอทลดเลือดแรงมากนะครับแล้วก็ฮิลไม่ขึ้นกดยาไม่ขึ้นนะครับแต่จะฟอสเพื่อยื้อชีวิตไว้ก็ได้หรือจะโฮมูนบล็อกเพื่อยื้อชีวิตไว้ก็ได้นะครับแต่พยายามอย่าให้เกิดเหตุการณ์ดีกว่าเพราะว่าถ้าพลาดถ้าสแต็กเนี่ยยังไม่หมดแล้วกระเด็นอีกทีนึงแล้วโดนบอสโดนทับอีกครั้งนึงก็คือตายนะครับตายยกตีนะข้อที่2นะครับถ้าเวลามีลูกพิซซ่านะครับลูกพิซซ่าเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นนะครับในขณะเข้าเฟสเนี่ยการโดนพิซซ่าจะทำให้เกิดการกระเด็นเจ็บแล้วก็ติดสแต็กนะครับติดสแต็กดอทนะครับก็เจ็บมากๆเหมือนกันโอเคงั้นเมื่อกี้ฟัน3ทีนะครับต่อมาท่าที่2คือโจมตีหน้าหลังนะครับฟัน3ทีเนี่ยบล็อกได้แต่โจมตีหน้าหลังเนี่ยบล็อกไม่ได้นะต้องหลบเอานะครับพอมันโจมตีหน้าเสร็จปุ๊บมันจะโจมตีหลังซึ่งเร็วมากนะครับดังนั้นพอคุณเห็นว่ามันกำลังโจมตีหน้าเนี่ยให้คุณคิวหรือหลบล่ะหลบยังไงก็ได้ผมเป็นเบดมาสเตอร์นะผมก็คิวไปข้างหลังนะครับผม E ไปข้างหลังแล้วก็ E กลับมาคืนพอ E ไปข้างหลังปุ๊บพอหน้ากำลังจะออกผมก็ E กลับมาคืนทีนึงนะให้มันปาดหลังไปให้มันวืดนะครับท่าที่3ปั่น2จังหวะแล้วมันจะหมุนตัวปั่น AOE รอบตัวนะครับ2จังหวะแต่ว่าบล็อกได้นะครับแล้วทีที่2จะกระเด็นนะครับแต่ว่าท่านี้เปิดหลอดขัดนะครับและสามารถคล่อมได้นะครับพวกผมก็ขัดแล้วก็คล่อมทีนี้บอสเนี่ยมีเฟสนะบอสจะมีเฟสนะครับมีเฟสอยู่90นะครับมันจะเป็น90 60แล้วก็30นะครับถ้าเกิดว่าขัดคล่อมแล้วมันเข้า90เลยก็เข้าเฟสนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เข้านะครับก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับหลังจากขัดคล่อมเสร็จถ้าบอสไม่เข้าเฟสก็จะเป็นการงัดนะครับอัปเปอร์คัทอ่ะจะเรียกอัปเปอร์คัทก็ได้แต่มันใช้ดาบถ้ามันใช้มือซ้ายอัปเปอร์คัทนะครับหลังอัปเปอร์คัทเสร็จปุ๊บมันจะวาด AOE ครึ่งวงกลมอ่ะ180องศาไปทางมือขวานะครับแต่ถ้าเกิดมันงัด
ด้วยมือขวามันก็จะ AV ไปทางซ้ายนะครับซึ่งแน่นอนหลังจากมันงัดเสร็จปุ๊บถ้ายังไม่เข้าเฟดอีกนะครับมันจะกระแทกหน้าทีหนึ่งตรงนี้บล็อกได้ถ้าบล็อกสำเร็จปุ๊บนะครับถ้ายังไม่เข้าอีกมันก็จะเหมือนมันจะใช้ท่าเหมือนไอ้เหมือนกังฟูมาสเตอร์แบบวุดๆมาข้างๆตัวเราอะแล้วมันก็จะงัดและขึ้นมุมกลมอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ายังไม่เข้าเฟดอีกนะครับคราวนี้มันจะใช้ท่าฟันรัวๆประมาณ 4-5 ทีเสร็จแล้วจะจบด้วยพิซซ่า270องศาน่าจะเอ๊ะ200น่าจะ200กว่าองศา270องศานะใช่แล้วโดยที่270องศาเนี่ยจุดเซฟนะครับจุดเซฟคือตรงข้ามแทงถ้าเกิดว่าปาร์ตี้ไหนมีดาเมจน้อยมากๆนะครับตรงนี้ให้ระวังถ้าเข้าสู่ถ้าเห็นบอสมันฟัน 4-5 ทีแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเมื่อไหร่เนี่ยคุณแทงอยู่นิ่งๆนะครับแล้วทุกคนไปอยู่ตรงข้ามแทงแล้วประเดี๋ยวมันจะสาดพิซซ่า270องศามาโดยที่เซฟโซนจะอยู่ตรงข้ามแทงนะครับพอมันสาดมาปุ๊บแทงก็กด E กด Q วกไปข้างหลังก็ได้นะครับถ้าเป็นเบรมาสเตอร์นะแล้วก็ไปอยู่เซฟโซนนะครับแต่คิดว่าณจุดเนี้ยก็คงมีการเข้าเฟสเกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับซึ่งเฟสมีแค่นี้นะครับเพราะว่าพอมันพิซซ่าเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มเฟสการโจมตีใหม่ก็คือฟัน3ครั้งนะครับตีหน้าหลังแล้วก็ปั่นขัดคล่อมอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเดี๋ยวไปเบื้องต้นไปดูดีกว่าว่าแมคคานิกบอสนะครับเป็นยังไงก่อนเข้าเฟสนะฟัน3ครั้งครับบล็อกได้ในฮิตที่3แล้วก็ตีหน้าหลังนะครับต่อไปปั่นอันนี้ขัดสตันแล้วก็คล่อมต่อครับถ้าเข้าเฟดก็จบเลยครับแต่ถ้าไม่เข้าเฟดจะเจอแบบนี้ครับงัดนะครับงัดแล้วก็180องศาถ้าไม่ได้อีกก็จะกระแทกนะครับกระแทกแล้วงัดต่อแล้วก็180องศาต่ออีกรอบนะครับแต่ว่าไอ้พิซซ่า270องศาเนี่ยยังไม่เจอเอ้ยผมเจอไม่บ่อยนะเลยไม่ได้มีภาพมาให้ดูนะครับคราวนี้นะครับพอโจมตีบอสเข้าเฟดแล้วนะครับ 90% 60% 30% ตรงนี้จะเล่นเหมือนกันก็คือบอสจะกระโดดนะครับกระโดดเข้าตรงกลางนะพอบอสกระโดดเข้าตรงกลางนะครับมันจะขอมาร์ก1คนโดยที่มาร์กนั้นน่ะคือคนที่อยู่ใกล้บอสมากที่สุดดังนั้นแทงนะครับแทงเนี่ยถอยออกห่างจากบอสไป3หรือ4หรือ5เมตรก็ได้นะครับส่วนคนที่ได้รับหน้าที่เป็นคนเซฟวิ่งไปตีบอสในระยะ1เมตรเลยนะครับแล้วบอสเนี่ยมันจะแจกบัฟนะครับมันจะแจกบัฟมาให้1ตัวนะเป็นบัฟสีแดงนะครับบัฟนี้เนี่ยเมื่อมันเคาท์ดาวน์จะหมดระยะเวลาแล้วเนี่ยเซฟจะตายแต่เซฟสามารถเปลี่ยนบัฟนี้เนี่ยให้กลายเป็นบัฟดีๆได้นะครับด้วยการโจมตีบอสพอโจมตีบอสไปเรื่อยๆเนี่ยสแต็กมันจะลดลงฟุบๆๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งสแต็กจะกลายเป็นสีนะครับจะกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับพอสแต็กกลายเป็นสีเงินเนี่ยเซฟตำแหน่งหน้าที่เซฟเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนถัดไปนะครับวิธีเล่นนะครับพอบอสโดดเข้ากลางปุ๊บนะครับแทงถอยออกมาระยะ4หรือ5เมตรก็ได้นะครับหรือ3เมตรก็ได้เซฟวิ่งเข้าไปตีบอสอัดติดในระยะ1เมตรจากนั้นนะครับให้มี1คนนะผมคิดว่าควรจะมีหรือจะไม่มีก็ได้นะครับขานนะครับขานว่าลูกบอลเนี่ยลูกแรกนะครับลูกแรกเนี่ยออกที่ทิศไหนแล้วต้องขานไปถึงลูกที่2ด้วยนะครับไม่ใช่ขานแค่ลูกแรกลูกเดียวเพราะว่าแทงจะมีสมาธิอยู่กับบอสนะครับดูว่าบอสทำอะไรส่วนแล้วก็หูก็จะฟังไปด้วยสมมุตินะคนขานว่าลูกแรกนะครับ2นาฬิกาลูกที่2 6นาฬิกานะครับทีนี้มันจะมีเล่นมันต้องเล่นกันนี้ละถ้าลูกแรก2นาฬิกาลูกที่2 6นาฬิกานะครับเซฟจะนะครับเซฟจะไปยืนนะครับจะไปยืนด้วยกันกับคนบล็อกคนแรกนะครับโดยที่ก่อนที่จะมีการบล็อกลูกบอลเกิดขึ้นเนี่ยบอสจะระเบิดพื้นทั่วแมปนะครับทั่วแผนที่1ครั้งเพื่อขัดขวางนะครับไม่ให้เราเล่นกันได้อย่างสบาย
ตรงนี้เนี่ยให้แทงค์นะครับที่เป็นเบสมาสเตอร์เก็บโฮมูลบล็อกไว้นะครับแล้วเปิดใช้ตรงนี้นะเพื่อให้เพื่อนอ่ะหันหลังให้บอสแล้วก็ยืนบล็อกบอลได้แบบสบายๆไม่ต้องพะวงอะไรนะครับฉะนั้นพอบอสมันกระโดดเข้ากลางปุ๊บคุณเห็นว่ามันเหมือนจะแผ่วงอะไรออกมานะครับระเบิดตึ้มเนี่ยก็กดโฮมบล็อกไว้เลยในจังหวะนั้นน่ะมันจะเป็นจังหวะที่พอดีกับมีการบล็อกเกิดขึ้นนะครับวินาทีนั้นเซฟนะครับเซฟจะเดินเข้าไปหาผู้เล่นนะครับที่ได้บล็อกบอลเป็นคนแรกนะครับโดยที่เซฟเนี่ยจะเก็บสแต็กนะครับจะยังไม่ทำสแต็กให้กลายเป็นสีฟ้านะเพราะสแต็กสีฟ้าเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะครับดังนั้นพอเพื่อนนะครับพอเพื่อนกำลังจะบล็อกบอลได้เนี่ยเซฟนะครับควรเป็นระยะไกลนะก็จะยิงบอสฟิวๆนะครับให้มันล้างนะครับให้สแต็กสีแดงล้างจนกลายเป็นสีน้ำเงินติดตัวกับเพื่อนที่บล็อกบอลเลยนะพอเพื่อนคนนั้นบล็อกบอลเสร็จปุ๊บเซฟเนี่ยก็จะไปยืนอยู่เพื่อนพอดีนะครับพอบล็อกบอลได้เนี่ยมันจะเป็นดาบสีแดงเสียบอยู่ตรงคนบล็อกนะครับโดยที่รูปแบบนะครับรูปแบบจะเป็นตามภาพนี้ซึ่งจากภาพนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีวงแหวนแดงๆน่ากลัวอยู่รอบนอกนะครับแล้วก็ตรงกลางมันจะเป็นดำๆหม่นๆสกปรกนะครับผมจะบอกว่าด้านในนะครับด้านในคือจุดเซฟนะครับยืนได้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ข้างในได้แต่ว่าห้ามเราสัมผัสกับวงแหวนรอบนอกนะครับวงแหวนรอบนอกเนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่จากนอกวงเข้าไปในวงได้โดยใช้เทคนิคการเคลื่อนที่แบบฉับพลันนะครับเช่น SS หรือพุ่งหรืออะไรก็ตามแต่นะครับไม่สามารถกดอมตะแล้วเดินลอยชายเข้าไปได้นะครับตายนะดังนั้นด้วยความรวดเร็วเนี่ยเซฟนะครับเซฟจะมายืนอยู่กับคนบล็อกคนแรกนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยพอคนบล็อกเสร็จปุ๊บนะครับดาบสีแดงปักหัวปั๊บแล้วเซฟเนี่ยเขาเปลี่ยนบัฟจากสีแดงเป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับพอดาบปักหัวปักไม่ทันถึง2วินาทีนะครับดาบจะกลายเป็นสีฟ้าแล้วคนบล็อกเนี่ยก็จะมีบัฟสีฟ้านะครับเพื่อไปช่วยคนอื่นต่อไปเดี๋ยวดูจากคลิปนี้ประกอบนะครับจะเห็นว่านะครับนี่เซฟมายืนที่บล็อก1นะครับพอบล็อกเสร็จปุ๊บดาบเปลี่ยนสีนะครับพร้อมกับวงดำๆเนี่ยหายไปนะครับทำให้เราสามารถเดินออกได้ทั้งเซฟก็ออกมาได้นะครับทั้งบล็อกเกอร์คนที่1ก็ออกมาได้ทีนี้เส้นทางต่อไปนะครับของ2คนนี้ก็คือบล็อก1นะครับบล็อกเกอร์1จะต้องไปช่วยนะครับบล็อกเกอร์3ส่วนเซฟเนี่ยจะรีบพุ่งไปหาเพื่อไปช่วยบล็อกเกอร์2ครับจะเป็นอย่างนี้มาดูต่อนะครับแทงค์ถอยนะครับแล้วเตรียมโฮมูลบล็อกนะครับโฮมูลบล็อกเสร็จปุ๊บคนอื่นทำหน้าที่ไปนะครับแทงค์ต้องเนี่ยกำหนดพิซซ่าที่12นาฬิกานะครับ2ครั้งนะเสร็จแล้ว180องศานะครับที่บล็อกที่1แล้วล็อกประสิทธิองศาครั้งที่2นะครับที่บล็อกที่1เหมือนกันนะครับจบเฟสบอสจะดูดดาบเข้าตัวนะครับก็คือกลมๆสีน้ำเงินนั่นแหละถ้าดูดเสร็จแล้วมันเป็นสีแดง2เล่มนะครับก็ตายเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะระเบิดห้อง5ทีนะครับใช้ฟอร์สมาสเตอร์ฟอร์สช่วยชีวิตไว้นะครับแล้วก็จะเข้าสู่เฟสที่2นะครับเฟสที่2ก็เริ่มเมื่อบอสเหลือเลือดอยู่ 60% นะครับแต่คราวนี้มันจะยากอย่างหนึ่งก็คือว่าแทงค์เนี่ยแทงค์นะครับพิซซ่าเนี่ย90องศาครั้งที่1ให้จัดไว้ที่12นาฬิกานะครับครั้งที่2 12นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นบอสจะสตันซ่อนนาทีนึงนะครับให้กันให้อยู่แล้วพิซซ่าครั้งที่3จะเป็น180องศาจะต้องเอาไว้ที่บล็อกเกอร์ที่1นะครับส่วนพิซซ่าครั้งที่4นะครับมันจะเป็น270องศาละต้องเอาไว้นะครับระหว่างบล็อกที่1กับ2นะครับเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไปรวมตัวกันที่บล็อกเกอร์3ครับ
แล้วตรงนั้นมันจะเป็นโซนปลอดภัยพอดีเพื่อนๆจะไม่โดนส่วนแทงก็จะ QESS หรืออะไรก็ได้นะครับหลบมาให้ทันแต่ถ้าโดนนะครับถ้าแทงโดนเองอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็แค่เจ็บแล้วก็กระเด็นนะแต่ถ้าพาเพื่อนโดนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนยังช่วยเพื่อนไม่เสร็จเพื่อนจะกระเด็นแล้วจะช่วยเพื่อนไม่ทันนะครับตัวนี้ต้องระวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับจบเฟสก็จะไปเริ่มเฟสที่3ต่อนะครับที่ 30% เลือดนะครับตรงนี้ทุกอย่างเล่นเหมือนเดิมยกเว้นแทงค์นะครับยกเว้นแทงค์กับการกำหนดพิซซ่าเนี่ยมันจะเป็นพิซซ่าที่1นะครับ90องศาอยู่ที่12นาฬิกาแล้วคราวนี้บอสจะแทรกสตันมาเลยนะครับแทรกสตันเข้ามาแล้วจะเป็นพิซซ่าที่2 90องศานะครับต้องจัดไปที่ตำแหน่ง12องศา12นาฬิกานะครับเสร็จแล้วก็จะกระแทกซ้ำอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นพิซซ่าที่3คราวนี้จะเป็น270องศานะครับจะต้องจัดไว้ที่บล็อกเกอร์ที่1กับ2นะครับแล้วก็ต่อด้วยพิซซ่าสุดท้ายพิซซ่าที่4นะครับเป็น270องศาเช่นกันนะครับจัดไว้ที่บล็อกเกอร์ที่1และ2ครับก็จะถ้าผ่านทั้งหมดนี้ไปได้ก็จะจบเฟสนะครับก็ตีวอปไปเรื่อยๆก็ตายนะครับเรียบร้อยผ่านนะเตรียมตัวพบกับมินิบอสแล้วก็บอสที่2ต่อไปครับผมอันนี้เป็นมินิบอสนะครับแบบยากเลือดร้อน32ล้านวิธีเล่นนะครับก็ตีๆไปเลยนะครับแล้วมันจะสักพักนึงมันจะมาร์กไกล3คนนะครับมาร์กไกล3คนจะมีระเบิดพร้อมติดตั้งพอระเบิดมันใกล้จะระเบิดเนี่ยบอสมันจะเปิดช่องขัดแล้วดูดทุกคนเข้ามานะครับให้ขัดไว้ไม่ให้มันดูดนะครับแล้วคนมาร์กไกลที่ได้มาร์กระเบิดอ่ะก็เอาระเบิดไปวางไว้ที่ไข่ทั้ง3กองแล้วก็ SS หรือหนีออกมาจากระยะระเบิดนะครับแล้วระเบิดมันก็จะระเบิดแตกไข่ก็แตกนะครับบอสก็พอไข่แตกปุ๊บก็บอสก็ฆ่าเราไม่ได้แล้วก็ตีบอสต่อจนจบครับผมถ้าเกิดว่ายังฆ่าช้าอีกไข่มันเกิดขึ้นมาอีกก็ทำแบบเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายนะครับเรียบร้อยนะครับบอส2ตัวสำหรับรันนี้ขอบคุณที่ตามรับชมกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับก่อนจบคลิปฝากด้วยนะครับ Exit Lab โปรแกรมลดปิงนะครับใช้ดีราคาถูกลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตามที่ผมวงไว้ให้นี่เลยนะครับกรอกโค้ดลงไปนะครับลดได้ 20% เข้าจากลิงก์นี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ